ดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อวานนี้ใครได้ชมรายการโหนกระแสนะครับก็จะรู้นะฮะว่ามีหญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นลูกสาวของทางคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับลูกสาวเนี่ยชื่อว่าแหวนมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับบอกว่าแม่เธอเนี่ยนะฮะไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นมีภรรยาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าภรรยาผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นภรรยาหลวงหรือว่าเป็นภรรยาคนที่เท่าไหร่นะฮะแต่เธอบอกว่าในวันเกิดเหตุแม่ของเธอเนี่ยไปนัดพบกับผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้ไปรับที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะพาไปที่บังกะโลหรือว่ารีสอร์ทแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยแม่เข้าไปในห้องนะฮะแล้วปรากฏว่าภรรยาของชายคนนี้เนี่ยตามมาแล้วโทรตามลูกสาวมาแล้วก็พังประตูเข้าไปแล้วทำร้ายแม่เธออย่างโหดเหี้ยมมีการถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะแล้วก็มีการนำเอาไปสู่สาธารณชนนะครับไปลงใน Facebook ในโซเชียลต่างๆนานาและที่สำคัญเธอบอกเลยนะบอกว่าแม่ของเธอนั้นน่าจะต้องถูกมาด้ามไม้กวาดที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยนะฮะตีศีรษะจนกระทั่งกะโหลกร้าวมีบาดแผลที่แผ่นหลังที่ถูกตีและนอกเหนือจากนั้นความโหดเหี้ยมก็คือการนำเอาไม้ไผ่ซึ่งเป็นด้ามของไม้กวาดเนี่ยนะฮะแทงไปที่อวัยวะเพศคือถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกว่าหลุงนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะเลยทำให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวเป็นอย่างที่ทางฝั่งลูกของคุณแม่ท่านนั้นเนี่ยพูดหรือเปล่าและที่สำคัญผู้ชมครับผู้หญิงท่านนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นคดีความเลยนะครับผู้ชมครับและแน่นอนครับวันนี้อีกฝั่งนึงนะฮะเป็นฝั่งของภรรยาหลวงที่เขาอ้างแบบนั้นนะฮะว่าเป็นภรรยาหลวงและลูกสาวซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุวันนี้ตัวลูกเนี่ยมานะครับมาเป็นตัวแทนของแม่และจะเล่าเหตุการณ์อีกแง่มุมหนึ่งให้ฟังอันนี้อยากให้ฟังทั้งสองมุมนะครับเมื่อวานฟังไว้แล้วมุมหนึ่งวันนี้ลองฟังอีกมุมหนึ่งนะฮะเธอบอกว่าเธอและแม่ไม่ได้ทำอย่างที่เป็นข่าวครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะทางฝั่งที่นั่งอยู่ข้างผมคือคุณฝนจิรานันท์นะฮะคุณฝนนะฮะอีกข้างๆนะฮะคือคุณขวัญสุปราณีทั้งสองคนเป็นลูกสาวของแม่แข้งใช่ค่ะถูกไหมฮะแม่แข้งนะแม่แข้งเนี่ยคบหากับทางพ่อไพบูลย์มานานหรือยังนานนานแล้วค่ะอ่ะผมถามฝนดีกว่านะกี่ปีละถ้าที่ฝนจำความได้ตั้งแต่ฝนอยู่ลงป.3เป็น10ปีไหมได้ค่ะเป็น10ปีเป็น10กว่าปีจากแหล่งข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยพอดีว่าผมได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของญาตินะฮะทางญาติของทางผู้เสียชีวิตผมคนแรกเป็นผู้เสียชีวิตเลยแล้วกันนะคุณจิรวรรณคุณจิรวรรณนะฮะตอนนี้เขาเสียชีวิตคุณรู้ใช่ไหมรู้แล้วค่ะกังวลใจไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคดีความเรื่องของการฆ่าคนตายมาถึงตัวคุณตัวแม่คุณด้วยไม่กังวลค่ะสำหรับฝนนะนะฝนไม่กังวลค่ะไม่กังวลนะฮะเพราะมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำใช่ค่ะโอเคเมื่อวานญาติของผู้ตายเขามานั่งตรงนี้เขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณไพบูลย์เองเนี่ยมีเมียก่อนอยู่แล้วแล้วแม่คุณเนี่ยไม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่จริงค่ะเดี๋ยวลองฟังเขาก่อนลองฟังดิก็เคยมีแฟนอยู่แล้วที่บ้านของเขาภาคเหนือนะครับหมายถึงตัวผู้ชายใช่ไหมตัวผู้ชายนั่นเขาก็หกเจ็ดสิบมาแล้วทางนางแข้งเนี่ยไม่ใช่เมียหลวงใช่ไหมเพราะเขามีเมียอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วแล้วไปจังหวัดไหนก็ได้เมียจังหวัดนั้นตัวผู้ชายนะครับคนผู้ชายนั่นแหละครับไปที่ไหนได้จังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ว่านี่เมียหลวงหรือเมียอะไรกันแน่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคตกลงคือยังไงกันแน่ไม่ใช่มีหลวงแม่เป็นเมียหลวงของพ่อจดทะเบียนตั้งแต่พ.ศ.52ปีแต่ก่อนหน้านั้นคืออยู่กินด้วยกันก็คือประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะแล้วที่เขาบอกว่าแม่เป็นเมียน้อย 100% แล้วอันนี้ฝนขอถามหน่อยว่านี่คืออะไรเมียน้อยอยู่ไหมคะคำว่า 100% ตอนนี้ของคุณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คะอันนี้คือที่มาบอกว่าแม่คุณไม่ใช่ใช่ค่ะมีนี่นะฮะนี่คือนายไพบูลย์คำแพงดีนะครับแล้วก็น้องสาวยุพาสุขทองนี่คือแม่แข้งคือคุณแข้งถูกไหมฮะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับกุมภาปี52 14กุมภานี่วันวาเลนไทน์เลยใช่ค่ะถูกไหมฮะโอเคเรื่องนี้ก็คือต้องการแสดงความชัดเจนให้เห็นว่าแม่คุณไม่ใช่เมียน้อยหรือเมียอะไรก็ตามแต่เป็นเมียหลวงจริงๆใช่ค่ะแม่ฝนโดนกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและแบบเขามั่นใจ 100% อะว่าแบบเป็นเมียน้อยแน่แต่ในกรณีตรงนี้คือฝนก็ไม่ยอมเพราะว่าแม่ฝนถูกกล่าวหาไปเยอะแล้วแล้วก็ข่าวอะเขาก็แบบ
วิพากษ์วิจารณ์แม่ไปเยอะแล้วตรงนี้คือฝนขอฟ้องกลับเขาเลยอ่ะโอเคอันนี้คือต้องแยกกันก่อนนะฮะคือโอเคอันนี้คือคุณยืนยันว่าแม่คุณแต่งงานกับทางพ่อไพบูลย์มาเนี่ยคุณเป็นลูกของพ่อไพบูลย์ด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะเป็นคุณเป็นลูกของทางแม่แข้งใช่ค่ะแต่ว่ายืนยันว่าแม่แข้งกับทางพ่อไพบูลย์เนี่ยแต่งงานกันไปเป็น10ปีแล้วใช่เป็นเมียหลวงแน่นอนเมียหลวงอ่ะโอเคตัวนี้จบไปนะแล้วเดี๋ยวคุณจะว่าของเรื่องของกฎหมายก็เดี๋ยวว่ากันไปตรงฝั่งนู้นทีนี้วันที่เกิดเหตุคุณไปในที่เกิดเหตุไหมไปค่ะเอาทีละคนนะฮะเอาทางฝั่งฝนก่อนเรื่องราววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันที่21กุมภาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดวันที่11กุมภาฝนอยู่บ้าน11นะ11หรือ21 21 21 21กุมภาอย่างไรฮะมีฝนมีแม่มีพี่มีพี่สาวซึ่งคนนี้แล้วก็น้องแล้วทีนี้แม่โทรให้พ่อไปรับน้องอยู่ที่เทนทันอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าพ่อไปรับน้องด้วยนะที่เทนทันเพราะว่าเดี๋ยวไปรับแต่ทีนี้แบบแม่ก็ผิดสังเกตว่าทำไมรถมันอยู่เวียนอยู่แถวนั้นแถวนั้นทำไมแม่ถึงเห็นว่าเพราะรถวนเวียนเพราะอะไรก็แม่รู้ได้ไงรถวนเวียนก็เพราะว่าแม่ติด GPS อยู่ที่รถของพ่อทำไมแม่ถึงต้องติด GPS ที่รถของพ่อเพราะว่าแบบแม่สงสัยไงว่าแม่พ่อแอบมีกิ๊กหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าแบบมันมีพฤติกรรมก่อนหน้านี้คือเคยเจอมาแล้วอะค่ะเคยเจอว่าพ่อมีชู้ว่าพ่อมีกิ๊กค่ะโอเคแล้วคือเป็นใครคือก็ตอนนั้นน่ะคือไปอยู่ร้านทุเรียนคือไปกับฝนนี่แหละแล้วทีนี้แบบว่าเราไปเจอเขาฝนหมกคือเจอเขานี่คือใครผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือจีรวรรณใช่ค่ะคือคุณพูดเอาแบบชัดๆเลยถ้าคุณต้องการจะปกป้องตัวเองคุณต้องพูดให้มันชัดว่าเป็นใครอะไรไงคุณต้องพูดเลยคือก่อนหน้านี้เคยเจอมาแล้วอะค่ะเชิญฮะเคยเจอมาแล้ว1ครั้งค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะคะเจอพ่อกับจีรวรรณผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะใช่ค่ะลงจากรถเพื่อจะไปซื้อทุเรียนค่ะครับค่ะคุณแม่กับคุณน้องไปเจอค่ะคือแม่ก็เลยไม่สบายใจก็เลยแอบติด GPS ที่รถของพ่อถูกไหมฮะก็เลยคือหนูขออธิบายนิดนึงว่า GPS อันเนี้ยคือติดเพื่อว่ารถไปทำงานลูกน้องออกไปเนี่ยว่าไปไหนมาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะที่ติดแต่ผลพลอยได้คือว่าได้ตามพ่อด้วยประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วในมุมนะฮะปรากฏวันที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรคือเห็นรถมันวนไปวนมาแล้วยังไงต่อเมื่อกี้ที่พูดแล้วก็ดู GPSแล้วก็บังเอิญว่ารถอะไปจอดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วทีนี้แม่กับน้องชายอะก็คือไปก่อนแม่กับน้องชายก็คือไปก่อนแต่พ่ออยู่แล้วแล้วทีนี้แม่ไปถึงปุ๊บแม่ว่าพ่อทำไมอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วทีนี้บอกว่าไม่มีใครแล้วทีนี้หมายว่าแม่ไม่เชื่อแล้วทีนี้แม่ก็ไปดูที่ห้องนั้นที่พ่อเดินออกจากห้องแต่ก่อนหน้านี้คือพ่อไปเคาะประตูห้องนั้นแล้วห้องที่สองที่โรงแรมแห่งนั้นแล้วทีนี้เคาะประตูสักพักแกไม่เปิดแกไม่เปิดแล้วทีนี้แบบนะฝนตื่นเต้นอยู่ป่ะตอนเนี้ยก็มีบ้างค่ะตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมพูดแทนได้ไหมได้ค่ะโอเคเชิญฮะค่ะก็วันนั้นแม่กับน้องชายหนูออกไปก่อนประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงจะห้าโมงแล้วอะค่ะก็ออกไปปุ๊บก็ไปเจอพ่อที่โรงแรมค่ะไปเจอโรงแรมปุ๊บพ่อเห็นแม่ใช่ไหมคะก็เลยขับรถออกมาเลยคือพ่อหนีเลยค่ะคือกลัวแม่ด่าค่ะประมาณนั้นคือทิ้งทั้งหมดออกมาเลยค่ะแล้วพ่อได้เข้าไปในห้องนั้นไหมไม่ได้เข้าค่ะเพราะว่าหนูถามเจ้าของรีสอร์ทว่าพ่อได้เข้าห้องไหมแกบอกว่าพ่อไม่ได้เข้าค่ะเพราะพ่อไปขอกุญแจแต่พ่อไปรับทางคุณจิรวรรณมาใช่ไหมใช่ค่ะไปรับมาจริงๆยอมรับอันนี้เสร็จปุ๊บคุณจิรวรรณเข้าไปในห้องก่อนแล้วตัวพ่อล่ะตัวพ่อก็ออกมาค่ะออกไปไหนออกมาเพื่อว่าจะไปรับน้องสาวที่อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งค่ะแต่เอาจิรวรรณไปทิ้งไว้นั่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามมาหาค่ะแล้วก็ออกตัวเองออกไปรับลูกค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับนะคะเพราะว่าน้องคอยอยู่นานเกินแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกพ่อว่าไม่ต้องไปรับแล้วเพราะว่าน้องจะมาแท็กซี่เองโอเคพ่อก็เลยกลับไปที่รีสอร์ทแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกจีรวรรณใช่ค่ะเปิดไหมไม่เปิดค่ะเรามั่นใจได้ไงว่าไม่เปิดเพราะว่าหนูถามเจ้าของรีสอร์ทค่ะอันนี้เป็นพยานได้ใช่ค่ะหลังจากนั้นยังไงหลังจากนั้นคุณเจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าคุณลุงมาเคาะประตูประมาณ20นาทีแล้ว15-20นาทีแล้วแต่เขาไม่เปิดแกก็เลยไปไขกุญแจไขกุญแจปุ๊บแกบอกว่าเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าเขาใส่กลอนด้านในค่ะค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บแม่ก็มาพอดีพ่อก็เจอกับแม่คือนางแข้งเนี่ยมาพอดีแม่มาพอดีค่ะก็เจอกับแม่ปุ๊บพ่อก็เห็นแม่ปุ๊บก็เลยขึ้นรถค่ะ
แล้วขับหนีไปเลยค่ะเป็นแบบนั้นค่ะอ่ะหลังจากนั้นเราทำยังไงกันหลังจากนั้นก็แม่ก็เดินวนเวียนอยู่หน้ารีสอร์ทนั่นแหละค่ะแล้วก็โทรหาน้องค่ะโทรหาน้องแล้วน้องก็ชวนหนูไปด้วยสรุปไปทั้งคู่ใช่ค่ะถูกไหมฮะอ่ะฝนไปถึงทำยังไงฝนก็เดินเข้าไปเคาะประตูเขาบอกว่าคุณน้าเปิดเถอะออกมาคุยกันดีๆฝนก็เรียกอยู่หลายครั้งประมาณ15นาทีถึง20แล้วทีนี้เขาก็ไม่เปิดฝนบอกว่าคุณน้าถ้าคุณน้าไม่เปิดอ่ะฝนจะพังไปแล้วนะแล้วทีนี้ฝนก็พังไป3ครั้งมันไม่ออกแล้วพี่สาวบอกว่าเออเดี๋ยวพี่พังเองก็เปิดพังปึ้งพังด้วยวิธีไหนใช้เท้าค่ะใช้เท้าถีบประตูเข้าไปใช่ค่ะถูกไหมฮะตอนนั้นมีใครตอบโต้ออกมาไหมตอนที่เราเรียกตอนอะไรไม่มีเราบอกถ้าไม่เปิดเดี๋ยวจะพังเข้าไปแล้วนะก็ไม่มีการตอบโต้ไม่มีการตอบโต้เสียงเงียบกริบเลยค่ะพอคุณถีบประตูปั้งเข้าไปเป็นยังไงภาพแรกที่เห็นก็คือนาคุณน้าเขานอนตะแคงอยู่เลยค่ะแล้วก็น้ำลายไหลผมขอดูภาพนั้นก็คือเป็นภาพลักษณะทางฝั่งนั้นถูกไหมฮะอันนั้นกรอนประตูที่คุณถีบเข้าไปกรอนประตูกระเด็นมาแบบนี้ใช่ค่ะนี่คือกรอนประตูนะครับใช่ค่ะส่วนตัวน้าผู้หญิงคนนั้นก็คือนอนอยู่นี่ใช่ค่ะนอนสภาพนี้เลยใช่ค่ะแล้วทำยังไงตอนนั้นเข้าไปมีใครไปบ้างมีน้องค่ะมีฝนค่ะแล้วก็หนูคือตกใจกันนะคะตกใจมีฝนมีขวานมีใครอีกมีแข้งแม่แข้งใครอีกแล้วก็น้องชายค่ะน้องชายคนทั้งหมด4คนค่ะถูกไหมเข้าไปในห้องนี้พอไปเห็นสภาพนี้แล้วทำยังไงคือตอนนั้นยังชนละมุนอยู่นะคะเพราะว่าห้ามแม่ไว้ก่อนนะคะห้ามแม่เพื่ออย่าไปทำอะไรเขาเพราะว่าตอนเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะเป็นอะไรมากไหมแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ลักษณะแบบนั้นคือไม่ทราบว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะค่ะสภาพที่เราเห็นคุณจิรวรรณตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างลืมตาอยู่นะคะแต่ว่าน้ำลายไหลแล้วก็พูดไม่เป็นภาษาเพราะว่าหนูถามว่าป้าชื่ออะไรป้าอยู่ที่ไหนค่ะเขาตอบว่าคือพูดไม่เป็นภาษาเลยคือพูดไม่เป็นภาษาเลยใช่ค่ะพูดไม่เป็นภาษาเลยฟังไม่รู้เรื่องว่าชื่ออะไรหรือว่าอยู่ที่ไหนเออใช่ค่ะแล้วเราทำยังไงก็หนูก็ตกใจค่ะก็คือตอนนั้นชวนมันก็ห้ามแม่ด้วยแม่ก็จะตีแกด้วยจะตีเขาใช่ทั้งที่เขานอนอยู่แม่จะตีอันนี้ยอมรับว่าแม่จะตีจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้ตีนะคะเพราะไม่ได้โดนเพราะว่าหนู3คนมัดกันแม่ไว้อะค่ะคือล็อกแม่เอาไว้ใช่ค่ะหลังจากนั้นยังไงต่อจากนั้นด้วยอารมณ์ของแม่ความโกรธแกทำคุณจิรวรรณไม่ได้แกก็ไปเอาเสื้อผ้ามาทิ้งขว้างแล้วก็ไปทิ้งที่ไหนฮะทิ้งที่ท่อระบายน้ำหน้าห้องโรงแรมค่ะหน้าห้องโรงแรมห้องนั้นฉีกไหมฉีกนี่คือฝนไม่แน่ใจนะเพราะว่าฝนไม่ได้เห็นคือแต่เอาเสื้อผ้าของทางคุณจิรวรรณเนี่ยไปทิ้งที่หน้าห้องอันนี้ยอมรับทิ้งที่ท่อน้ำแล้วโทรศัพท์กับนาฬิกาล่ะโทรศัพท์คือฝนเห็นแล้วทีนี้ฝนเอามาฝนว่าคุณนะเบอร์ฝนต้องการเบอร์โทรล่าสุดเพื่อที่จะโทรหาญาติเขาแต่บังเอิญว่าโทรศัพท์เขาอ่ะไม่มีเงินในโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้แล้วทีนี้ฝนก็ตั้งไว้แล้วทีนี้แม่ไปจับปุ๊บฝนบอกว่าแม่อย่าเพิ่งทำนะโทรศัพท์นั้นคือสำคัญที่สุดแม่ก็ด้วยความอารมณ์ร้อนใช่ไหมแกก็ฟังปั้งแต่ว่าไม่โดนเขาเลยไม่ได้โดนเขานะแล้วทีนี้ฝนก็เอาซิมมาเพื่อที่จะเสียบอีกใส่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเพื่อจะโทรหาญาติเขาแล้วทีนี้โทรไปเบอร์หนึ่งแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเบอร์นี้แล้วก็ไม่ได้โทรเลยค่ะแล้วก็แม่ก็มาโทรที่บ้านมีการแตะเนื้อต้องตัวเขาไหมไม่ค่ะไม่ค่ะยืนยันค่ะแล้วในคลิปที่มันคลิปออกมาแล้วมีเสียงคนพูดว่ามึงจำหน้ากูไว้นะแล้วเหมือนจะเข้าไปเตะเนี่ยลองเปิดดูสิลองเปิดสิเนี่ยถึงเงี้ยมึงไม่บอกมึงแบบนี้ถึงเงี้ยมึงอย่างมีบุญอยู่นะไม่ได้มึงหนักหน้าได้มึงหนักหน้าอย่าได้มึงหนักหน้าเนี่ยเสียงใครเสียงแม่ค่ะเสียงนางแข้งเสียงแม่คุณใช่ค่ะถูกไหมฮะเธอทำอะไรตอนนั้นคือแบบแกพยายามจะทำแล้วแกถีบจริงแต่ว่าไม่โดนค่ะไม่โดนไม่โดนค่ะแล้วกู้ภัยเนี่ยมาได้ยังไงกู้ภัยอ่ะกู้ภัยน้องเป็นคนใช้ให้เจ้าของรีสอร์ทโทรตามเพราะว่าเราเห็นอาการแกค่อนข้างที่จะไม่ปกติแล้วค่อนข้างหนักแล้วก็เลยโทรเรียกรถกู้ภัยมาค่ะแล้วก็มีเจ้าของรีสอร์ทเข้ามาด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะเจ้าของรีสอร์ทนี่จะเป็นพยานให้ได้คือ1คือเรื่องของการที่พ่อคุณเนี่ยมาเคาะประตูแล้วพ่อไม่ได้อยู่ข้างในใช่ค่ะถูกไหมฮะ2จะเป็นพยานให้ได้ว่าเธออยู่ในนี้เนี่ยเธอไม่ได้เห็นการทำร้ายร่างกายไม่มีเด็ดขาดค่ะ
ยืนยันเหรอเขาไม่มียืนยันนอนยันเลยทำไมมันถึงได้มีข่าวมาว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตก็คือคุณจิรวรรณเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ที่เธอเจ็บหนักเนี่ยกะโหลกศีรษะร้าวเลือดข้างในสมองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของบาดแผลข้างหลังที่ถูกตีด้วยด้ามไม้ไผ่ที่เป็นไม้กวาดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ที่บริเวณอวัยวะเพศเนี่ยบอกว่าไปโดนไม้ไผ่เนี่ยหลุมก็คือเหมือนกับแทงไปที่อวัยวะเพศยืนยันว่าไม่ได้ทำใช่ค่ะทำค่ะยืนยันไม่ได้ทำค่ะผมเอาเรื่องนี้ถามทางฝั่งลูกสาวของทางคุณจิรวรรณนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะอันนี้อ่ะเธอไม่เชื่อนะหนูเชื่อว่าเขาทำทำค่ะทำแน่นอนค่ะแม่หนูไม่ได้หกล้มมันมาประกาศเขามาเป็นคนพูดเองค่ะมาพูดในตลาดมาเป็นคนประจานทั้งหมดเองค่ะเขาพูดไปพูดกับใครไปพูดกับชาวบ้านค่ะแถวแถวหน้าบ้านพูดทั่วบ้านได้ยินหมดเลยใช่ค่ะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรเขาพูดบอกว่ารู้จักคนนี้ไหมมันไปนอนกับผัวพี่นะแล้วพี่ก็กระทืบเกือบตายถ้ามีปืนอ่ะพี่จะยิงให้ตายคาที่แล้วเขาก็บอกว่าเอาไม้กวาดอ่ะลุ่งลุ่งลุ่งค่ะจะว่าลุงลุงนี่คือถลุงเข้าไปในอวัยวะเพศอวัยวะเพศค่ะได้ยินกันหมดได้ยินกันหมดเลยยืนยันได้ยินกันหมดยืนยันยืนยันจะว่ายังไงเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้ยินกันหมดบอกแม่คุณเองเป็นคนไปพูดอ่ะว่าเอาไม่กวาดหลุงเนี่ยแม่ไปพูดว่าดีนะที่ถ้าพูดภาษาใต้ใช่ป่ะพูดเลยดีนะที่กูไม่ได้เอาไม้กวาดลุงแต่ชาวบ้านนั้นจับใจความว่าเมย์ไปลุง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 ถ้าลุงจริงถ้าโดนจริงใช่ป่ะเลือดอ่ะมันต้องมีสิคะที่บนพื้นที่เกิดเหตุถ้ารอยตีจริงไม้กวาดตีจริงอ่ะมันต้องมีรอยตีณจุดนั้นแล้วก็มันต้องมีไม้กวาดอยู่ด้วยแต่นี่ฝนถามนิดนึงว่าไม้กวาดอยู่ไหนรอยแผลที่ลุ่งอยู่ไหนรอยแผลที่ตีเขาอยู่ตรงไหนก็เลยยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่เข้าไปเนี่ยเท่าที่คุณเล่ามาทั้งหมดคือเข้าไปแล้วเห็นทางจิรวรรณเนี่ยนอนอยู่กับพื้นอยู่แล้วน้ำลายบุมปากพูดไม่เป็นภาษาถูกไหมฮะคุณพยายามเข้าไปคุยเขาก็ตอบไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลยแม่พยายามจะเข้าไปทำร้ายเขาคุณก็ล็อกแม่เอาไว้แม่เอาโทรศัพท์มือถือกับนาฬิกาเขาเคลื่องลงพื้นแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเขาเนี่ยไปโยนทิ้งอันนี้ยอมรับว่าทำจริงยอมรับแต่กรณีของไม้ไผ่ที่ว่ามาจากไม้กวาดด้ามไม้กวาดเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาฟังข้อมูลสำคัญอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวนี้เราจะมีขออนุญาตโฟนอินหาหลายท่านเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวต่อใครได้บอกผมก่อนนะขออนุญาตคุยกันนี้นิดนึงกรณีของคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยคุณถ่ายหรือใครถ่ายเอาไว้แม่ถ่ายค่ะแม่คุณเป็นคนถ่ายใช่ค่ะแล้วเอาไปลงที่ไหนถ้าลงในโซเชียลไม่มีไม่ได้ลงนะคะอ้าวแล้วมันหลุดมายังไงถ้าไม่ลงโซเชียลน่าจะเป็นแบบว่าส่งแชทหากันนะคะแล้วทีนี้บังเอิญว่าบางทีส่งต่ออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปหลุดไปหาเขาแค่นั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงยืนยันว่าคลิปอ่ะไม่ได้ลงในโซเชียลแล้วคลิปอันนี้คุณก็เป็นคนถ่ายแม่คุณถ่ายใช่ค่ะแต่เสื้อแดงๆนี่ไม่ใช่แม่คุณนะเสื้อแดงๆนี่คือเจ้าของรีสอร์ทใช่ค่ะแต่แม่คุณคือถ่ายแล้วเจ้าของรีสอร์ทเขากันแม่คุณอยู่ข้างหน้าถูกไหมใช่ค่ะก็เลยต้องถ่ายผ่านตัวเจ้าของรีสอร์ทกระโปรงแดงนี้ไปเนี่ยนะฮะแต่ก็พยายามเหมือนจะเข้าไปเตะไปทำร้ายเขาถูกไหมฮะเตะโดนไหมไม่โดนค่ะยืนยันใช่ไหมยืนยันค่ะโอเคแล้วกรณีของตัวพ่อคุณเองเนี่ยก็คือตอนหลังจากเกิดเหตุเขาไม่เคยไปดูดำดูดีไม่เคยไปยิวยาเลยเหรอค่ะอันนั้นคือยอมรับค่ะยอมรับเขาลอยตัวเลยยังไงก็คือแบบเขาไม่ได้ไปจริงเพราะว่าเขาไปหน้างานตลอดแต่ว่าไม่ได้หนีไปไหนเหมือนที่ข่าวบอกไม่ได้หนีใช่ไหมฮะไม่ได้หนีค่ะแล้วเขากลับมาที่บ้านไหมอยู่บ้านทุกวันค่ะกลับมาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะลองต่อหาพ่อหน่อยสิคือยืนยันว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนใช่ค่ะนะฮะแล้วคลิปเนี่ยที่คุณไปส่งต่อคุณส่งไปให้ใครบ้างทำไมมันถึงได้หลุดออกมาแบบนี้แล้วเขาบอกมีภาพแบบขอโทษนะฮะภาพอนาจารด้วยเป็นภาพแบบโป๊เปลือยของทางฝั่งผู้เสียชีวิตเขาทางคุณก็ถ่ายทางแม่ก็ถ่ายแล้วส่งอันนี้จริงไหมจริงค่ะอันนี้คือยอมรับยอมรับไอ้ตัวนี้มีความผิดอยู่แล้วค่ะอันนี้ยอมรับได้ยอมรับแล้วก็แบบเรายอมรับในสิ่งที่เราทำผิดเนี่ยอันนี้คือคุณส่งไปใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือคุณส่งนะ
ส่งเพื่อจะไปถามว่ารู้จักคนนี้เปล่ารู้จักคนนี้ไหมถ้ารู้จักก็คือแบบว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาอะไปอยู่กับพ่อเลี้ยงของฝนที่โรงแรมแล้วแม่จับได้คืออยากถามว่าอาการอะเป็นยังไงหนักหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่ใช่ไปเยาะเย้ยอย่างที่ข่าวบอกโอเคนะครับตอนนี้เราพยายามต่อสายหาทางฝั่งของคุณพ่อคุณด้วยตอนนี้ยังไม่รับสายนะฮะแล้วก็เราก็ต่อสายหาทางลูกสาวฝั่งนู้นตอนนี้ตำรวจสอบอยู่ค่ะนะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังสอบอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของข้อมูลสำคัญอีกอันนึงนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในมือของผมเนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลที่เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกคุณยืนยันคุณไม่ได้ตีหัวเขาใช่ไหมใช่ค่ะยืนยันยืนยันเลยค่ะข้อมูลเบื้องต้นคุณผู้ชมครับผู้เสียชีวิตนะฮะคือนางจิรวรรณเนี่ยนะครับมีอาการเลือดคลั่งในสมองมีผลจากความดันโลหิตสูงนะครับไม่มีบาดแผลที่ศีรษะอันนี้อาจจะไปตรงกับสิ่งที่คุณบอกนะครับว่ามันไม่ได้มีร่องรอยของบาดแผลบนศีรษะนะครับไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดอันนี้คือเบื้องต้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องมีการชันสูตรพลิกศพแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือเบื้องต้นที่ผมได้มาอยู่ในมือนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางพ่อไพบูลย์คำแพงดีนะฮะเป็นผู้ชายต้นเรื่องสวัสดีครับคุณไพบูลย์ฮะครับผมครับคุณไพบูลย์ตกลงวันนั้นคุณได้เข้าไปในห้องไหมไม่ได้เข้าไปครับผมแต่คุณยอมรับว่าคุณนัดผู้หญิงคนนี้ไปเจอจริงๆใช่ไหมคุณไปรับเข้ามาใช่ไหมครับผมตอนนั้นผมไปรับครับผมแล้วพอหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากก่อนไหนครับผมหลังจากเข้าไปไหมหรือยังไงครับผมไม่คุณได้เข้าไปในห้องไหมไม่ได้เข้าไปครับผมไม่ได้เข้าไปนะแล้วคุณไปทำอะไรอยู่หน้าห้องคุณไปเคาะประตูเรียกเขาเหรอครับผมเข้าประตูเรียกเข้าประตูเรียกประมาณสักห้าหกนาทีเสร็จผมก็ผิดสังเกตแล้วผมก็ไปตามให้เจ้าของรีสอร์ทมาเขาถือกุญแจมาเขาถือมากับผมนะครับผมแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็ไปเจ้าของรีสอร์ทเขาก็ไปเคาะประตูเรียกเหมือนกันครับผมพอเรียกเขาก็ผิดสังเกตเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาก็เอากุญแจเปิดผมก็ยืนอยู่หลังเขาครับผมเขาก็เปิดไม่ออกเพราะว่าเขาใส่กรอนไว้ข้างในนะครับผมครับขอโทษนะฮะคุณจิรวรรณเนี่ยคุณพอจะทราบไหมคุณไพบูลย์ว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรยังไงหรือเปล่าครับผมไหมครับผมไม่ทราบนะครับผมคุณไม่เคยทราบว่าเขามีโรคประจำตัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับผมแล้วผมถามนิดนึงหลังจากที่เกิดเรื่องอ่ะคุณเคยไปเยี่ยมเขาบ้างไหมไม่เคยครับผมเพราะอะไรฮะคือทุกคนบอกว่าคุณลอยตัวหมดเลยเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่คุณเลยตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โหแล้วคุณลอยตัวเฉยเลยอย่างเนี้ยคุณไปบุญมองยังไงเรื่องนี้ครับผมก็ไปทำงานไปทำธุรกิจผมตามปกตินี่ครับผมก็ไม่ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วคนที่คุณคบด้วยแล้วคุณก็พาเขาไปโทษนะไม่บุญนะผมไม่อยากไปซ้ำเติมเขาครับผมไม่อยากไปซ้ำเติมเขาครับผมก็เลยไปเยี่ยมเขาเนี่ยเหรอเดี๋ยวครับพวกนั่นเขาก็ทำร้ายผมอีกผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาอีกครับผมฮะใครทำร้ายคุณนะผมก็กลัวพวกเพื่อนเขาลูกเขาพี่นี่น้องๆเขาแหละครับผมอ๋อกลัวพวกกับญาติเขาทำร้ายคุณก็เลยไม่ไปครับผมขอโทษนะคุณไอบูลผมขอญาติถามหน่อยคุณคิดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณจิรวรรณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอามุมของคุณนะแต่ผมเห็นนั่นที่เขานะดูกันเขาเล่าเขาพูดกันมาเขาผมก็สาเหตุบอกว่าเขาอาจจะเป็นโรคส่วนตัวของเขามาก่อนแล้วครับผมอันนั้นในมุมคุณถูกไหมฮะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณนะฮะคือที่ถามเนี่ยเพราะอยากจะรู้ว่าคือเขาเข้าไปในห้องไหมเขาบอกเขาไม่ได้เข้าไปในห้องนะครับอีกหนึ่งคนที่เราจำเป็นต้องคุยเลยนะครับก็คือกู้ภัยนะฮะกู้ภัยอ่ะเดี๋ยวลองต่อหาสายหากู้ภัยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันนี้คือจะค่อนข้างจะชัดเจนนะฟังจากกู้ภัยนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนกำลังสงสัยเรื่องของไม้กวาดนะฮะในที่เกิดเหตุมีไม้กวาดอยู่บ้างไหมไม่มีค่ะคุณไม่เห็นว่ามีอยู่ในนั้นใช่ค่ะมีถ้าเกิดมีคนก็บอกว่าคุณเตรียมไปเองไม่ได้เตรียมไม่มีค่ะ
ไม่มีการไต่ตรองอะไรทั้งสิ้นเหมือนที่ข่าวออกค่ะไม่ได้เตรียมอะไรเลยไปแค่มือ10นิ้วไปกระทันหันไปอย่างไม่ได้ตั้งใจไปอะค่ะคุณคิดว่าทางคุณจิรวรรณเป็นอะไรเสียชีวิตถ้าวันนี้ถ้าถามเนี่ยอันนี้คือฝนไม่รู้เลยเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้รู้จากเขามาก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับกู้ภัยนะครับกู้ภัยที่เมื่อกี้คุณเห็นในภาพในคลิปนะฮะที่ไปช่วยคุณจิรวรรณตอนที่อยู่ในห้องที่รีสอร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมผู้บริหารสายคุณอะไรอยู่ฮะคุณชลธีครับผมคุณชลธีนะคุณชลธีสีน้ำทองนะครับผมคุณชลธีคุณเป็นคนที่เข้าไปช่วยคุณจิรวรรณในคืนนั้นถูกไหมฮะอะไรนะครับคุณเป็นคนเข้าไปช่วยคุณจิรวรรณในวันนั้นใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับขอโทษนะฮะตอนที่คุณไปเนี่ยพบร่องรอยบาดแผลในบนร่างกายของคุณจิรวรรณไหมไม่มีบาดแผลไม่มีรอยเลือดอะไรเลยนะครับไม่มีเลยเหรอไม่มีครับผมพบหลักฐานอย่างเช่นว่าไม้ไม่กวาดด้ามไม้ไผ่ด้ามอะไรมีไหมไม่พบอุปกรณ์หรือว่าอาวุธอะไรในห้องนอนมีร่องรอยการต่อสู้ไหมฮะในห้องนอนอ่ะในที่เข้าไปดูเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้ในห้องอะไรบ้างไหมไม่มีเห็นเฉพาะแค่ชุดชั้นในที่ว่าฉีกขาดอยู่ในห้องน้ำอ่ะเห็นแค่นั้นแหละครับครับผลศีรษะของผู้บาดเจ็บในตอนที่คุณไปช่วยตอนนั้นก็คือไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะไม่มีครับผมแล้วด้านหลังอ่ะผมเห็นด้านหลังทำไมเหมือนแบบมีเหมือนกับเป็นช้ำอยู่นั้นนะฮะด้านหลังตอนนั้นคือไม่ได้พลิกดูไงเพราะว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในสภาพเปลือยกายด้วยไงใช่ครับผมครับผมขอโทษนะฮะแล้วร่องรอยของบาดแผลคุณได้ดูไหมครับว่ามีเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดหรือว่าแถวๆบริเวณนั้นมีบ้างไหมคือไม่ได้ดูแล้วก็ถ้าว่าเลือดออกจากช่องคลอดจริงๆคือเวลาที่ผมยกขึ้นไปบอร์ดของผมนะผมก็ต้องเห็นรอยเลือดบนเปรแล้วก็บนพื้นถูกต้องไหมครับแต่นี้ไม่เห็นกับพื้นสะอาดดีไม่มีรอยเลือดอะไรเลยคุณได้คุยกับผู้บาดเจ็บในตอนนั้นไหมได้คุยครับผมถามชื่อเขาแต่เขาพูดไม่ค่อยเป็นคำอ่ะแต่ว่าเขาก็พยายามจะฟ้าโทรศัพท์ของเขาอ่ะเหมือนเขาห่วงโทรศัพท์ของเขาอ่ะคือห่วงโทรศัพท์แล้วก็พูดไม่เป็นคำถูกไหมใช่ครับพูดไม่เป็นคำโอเคอันนี้คือยันข้อเท็จจริงถูกไหมฮะคือแล้วคุณไปให้ปากคำกับตำรวจหรือยังไปให้แล้วครับไปให้แล้วไปให้วันไหนครับไปให้เมื่อหลังจากที่วันที่เกิดเหตุ1วันครับวันเกิดเหตุวันที่21ผมไปวันที่22อ๋อไปให้ปากคำตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะใช่ครับใช่โอเคขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับก็อันนี้เป็นในมุมของกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือในวันนั้นนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีบาดแผลที่ศีรษะนะครับและที่หลังเนี่ยเขาบอกว่านั้นเขาไม่ได้เห็นนะพอดีไม่ได้พลิกดูนะครับแต่เรื่องร่องรอยของช่องคลอดถ้าเกิดมีเลือดไหลจริงหรือว่าโดนหลุงจริงๆเนี่ยนะฮะก็คืออาจจะต้องมีแบบลักษณะเหมือนกับเลือดไหลออกมาแล้วเปิดพื้นหรือว่าต้องมีการเปื้อนปนเปื้อนอยู่บนเปลที่เขายกหรือผ้าที่เขาไปคลุมอันนี้คือเขาบอกแบบนั้นนะฮะส่วนข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวต้องไปรอทางการชันสูตรพลิกศพแบบเชิงลึกอีกทีนึงนะครับทีนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับมาถามทางนี้นิดนึงนะฮะว่าในมุมของเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับลูกสาวของทางฝั่งของคุณจิรวรรณผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าแม่เนี่ยบอกว่าทุบมีการไปทุบเขาไหมไม่ค่ะไม่มีการไปทุบค่ะโอ้โหถามจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดคดีพลิกคุณจะทำยังไงคือกลายเป็นว่าทางฝั่งคุณไม่ได้เป็นผู้กระทำถ้าคดีพลิกใช่ไหมคะหนูก็จะดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันค่ะก็คือกับคนที่ว่าให้ข้อมูลบิดเบือนค่ะกับสื่อที่ให้ข้อมูลบิดเบือนแล้วก็ลูกสาวเขาแล้วก็คนที่ว่าครอบครัวหนูอะค่ะว่าครอบครัวเราในทางที่เสื่อมเสียชื่อเสียงอะค่ะเป็นน้อยค่ะเดี๋ยวนะคือเอาเป็นว่าสมมุติว่าข้อเท็จจริงทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวเขาออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่ทางฝั่งนู้นเขาพูดออกมาว่าทางแม่คุณเนี่ยเอาไม้ไปหลุงนะฮะหลักฐานอีกอย่างนึงคือก็ต้องไปหาไม้กวาดด้ามนั้นให้เจอถ้ามีการหลุงจริงนะฮะต้องไปตรวจสอบเรื่องราวของอวัยวะเพศไปตรวจสอบอวัยวะภายในนะครับไปตรวจสอบร่องรอยบริเวณศีรษะว่าถูกตีมาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มี
หนูก็จะดำเนินคุณจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับสื่อที่มีการบิดเบือนใช่ค่ะดำเนินคดีกับทางญาติพี่น้องของฝั่งนู้นที่มีการกล่าวหาคุณใช่ค่ะถึงที่สุดใช่ค่ะจะฟ้องกลับทุกคนเลยค่ะที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โอ้โหเว้นพี่สักคนนะอ้าวนะครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในสายนะฮะกับพลตำรวจตรีธรรมนูญประยืนยงนะฮะท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณมึงครับครับผมผู้การครับตกลงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านสรุปแล้วตอนนี้สับสนไปหมดแล้วฮะทางฝั่งนี้เขาเขาไม่ได้ทำแล้วจากหลักฐานที่ผมมีอยู่ในมือนะฮะก็คือร่องรอยเนี่ยนะครับไม่มีบาดแผลอะไรเลยมีเลือดข้างในสมองมีผลจากความดันโลหิตสูงนะฮะบาดแผลที่อวัยวะเพศก็ไม่มีแต่ทางฝั่งลูกสาวของทางฝั่งผู้เสียชีวิตก็บอกว่าแม่ถูกหลงมาอันนี้คือยังไงครับท่านครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับต้องแยกเป็นสองส่วนว่าส่วนที่หนึ่งคือเป็นส่วนของการในการรับแจ้งแล้วก็การสืบสวนสอบสวนในชั้นของสภ.พระพรหมนะครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนของกลุ่มงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจากการรับคำร้องทุกข์ในคดีนี้นะครับก็พนักงานสวนได้สอบสวนมาโดยตลอดนะครับแต่ต้องรอผลการตรวจชันสูตรบาดแผลจากคุณหมอนะครับจากแพทย์ซึ่งใช้เวลามาประมาณเกือบเดือนนะครับหรือเป็นเดือนก็เพิ่งได้ใบชันสูตรบาดแผลมาเมื่อวานนะครับก็ในส่วนนี้คุณหมอก็ให้ความเห็นมาแล้วพนักงานสอบสวนก็ได้ขับเคลื่อนต่อนะครับในการสอบสวนพยานที่ยังไม่ได้สอบแล้วก็ที่สอบแล้วก็ยาสอบเพิ่มเติมนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยผู้บาดเจ็บนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนประมาณ2ทุ่มเศษนะครับ2ทุ่มเศษผมเองก็ได้รับรายงานจากทางสภ.พระพรหมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการชันสูตรพิสูจน์ในส่วนของทางคุณหมอนะครับของโรงพยาบาลมหาราชนะครับครับท่านครับซึ่งเมื่อชันสูตรพิสูจน์แล้วเนี่ยก็จะต้องรอความเห็นของคุณหมออีกครั้งหนึ่ง okay. นะครับเพื่อนำมาประกอบคดีดังกล่าวนี้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับมากที่สุดเพื่อไม่มีการเคลือบแคลงสงสัยหรือเกิดความสับสนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางสื่อนะครับซึ่งการที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับในส่วนนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางพันตำรวจเอกอิสกันดาอามินนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งท่านรับผิดชอบทางกฎหมายและสอบสวนนะครับเป็นประธานคณะกรรมการในการที่จะลงไปกำกับดูแลติดตามนะครับแล้วก็เร่งรัดอีกทั้งนำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยลงไปช่วยกันเป็นการสอบพยานนะครับนะครับท่านครับท่านครับขออนุญาตนิดนึงครับพอดีเวลาจะหมดผมขออภัยจริงๆครับท่านครับสรุปแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือถูกต้องใช่ไหมฮะเลือดข้างในสมองมีผลจากความดันโลหิตสูงไม่มีบาดแผลที่ศีรษะคือศีรษะไม่ได้แตกนะฮะมีบาดแผลที่ริมฝีปากรักษาสามวันนั้นครับใช่ครับในความเห็นในส่วนไปยันสุดบาดแผลนะครับแต่ว่าอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะจะอ่านครับส่วนหนึ่งครับแต่จะให้ทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องประเด็นสำคัญในของทางคดีในรูปสำนวนนะครับตรงนี้ยังไงแล้วพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนปากคำคุณหมอหรือแพทย์เนี่ยเป็นพยานอีกครั้งหนึ่งโอเคเป็นการชันสูตรพลิกศพเชิงลึกอีกทีนึงนะครับท่านครับครับก็วันนี้รอใบชันสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับเกิดความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อวัยวะเพศอะไรต่างๆโอเคได้ครับผมขอบพระคุณมากครับท่านครับพอดีเวลาหมดจริงๆครับท่านครับผมกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับนะฮะก็เป็นไปตามที่ผมมีอยู่ในมือนะฮะตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวออกมาเป็นอย่างไรเราจะตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยืนยันชัดเจนว่าถ้าทั้งหมดออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันคุณฟ้องแน่นอนใช่ค่ะแน่นอนดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ออกมาบิดเบือนหรือแม้กระทั่งน้องลูกสาวเขาลูกสาวเขาหรือญาติเขาที่พูดที่กล่าวหาเราทั้งหมดเลยแต่ในมุมความผิดไอ้เรื่องของพรบ.คอมคุณไปเผยแพร่นั้นอีกเรื่องนึงนะค่ะถูกไหมฮะเรื่องของพ่อคุณที่ถูกด่าอีกเรื่องนึงนะครับคือหลายคนบอกเลยว่าโอ้โหพ่อคุณแบบขอโทษนะใจร้ายคือไม่ใช่พ่อแท้ๆคุณใช่ไหมใช่ค่ะบอกเขาใจร้ายคือไม่ไปดูเลยนะอ้าวโอเคนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะฮะขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวจะตามเรื่อยๆนะครับ